สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิดสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องพ่อพ่อกับซ่องน้องไม่นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องออกหาอยู่หากินคือเก่ามาครับแถวแม่พี่น้องเอ้ยมาสิมาหาหน่อไม้มาพ่อคอยจุดจี้พี่น้องเอ้ยคอยจุดจี้โหหลายคุยเลยพี่น้องเอาแม่คอยจุดจี้อาหารบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่แหละพี่น้องย่ำนี่ก็น้ำไม้จุดจี้จะหน่อยวิทย์ย่ำอันนี้ก็เฮ็ดฮ้อนออกแล้วบาดเนี่ยคิดเบ็ดคิดกลางแล้วปูปลาหน้าน้ำคิดเบ็ดใส่เบ็ดแล้วอาหารตามฤดูกาลพี่น้องถึงฤดูถึงย่ำก็ได้กินถ้าบ่ฮอดย่ำก็ห่วยคือว่าแล้วย่ำดำหน้าย่ำเกี่ยวเขาหาอยากกินก็บ่มีจุดจีนพี่น้องเอ้ยย่ำน่ะมีแต่กบแต่เขียดย่ำน่ะมีแต่กบแต่เขียดแต่ปูแต่ปลาแล้วแต่ว่าย่ำนี่น่ะจุดจีนน่ะไม่หาแย่แม่งสร้างหาแม่งขนอกขนุนไปซะแล้วอาหารตามฤดูกาลคุจิรอน้อยอันเออเถื่อครับทางบ้านใหญ่แล้วแม่ภรรยาขุดแล้วเฮาดบทันหาเฮายังบ่ใหญ่พี่น้องเห็นคุยคุยจิรอยังบ้านอุ่นครับเห็นกับส่วนๆหน่อยดินี่ว่าแล้วเราก็เห็นนะพี่น้องนี่นี่คุยจิรอเนี่ยยังน้อยยังบ่หลายซับบ่เห็นหลายอยู่พุ่นระวังฝนตกอ้อมันอุ่นหลายหลายมากอยู่บ่จี้ก็ได้มากอยู่ไปขุดใส่กระป๋องเนาะสบายขุดติ่มลงติ่มลงแล้วกระป๋องมันใต้ครับกามีก็มานําจะได้หิวน้ํานักฝั่งคะแนนบ่นักเฮาขุดใส่กระป๋องบ่ยากบ่ยากเนาะขุดแล้วปอนลงปอนลงโลดพี่น้องเอ้ยแล้วก็อัดไว้เฉยนี่ใช่แล้วคือว่าไตอยู่อําเภอนะตาคือมันมีตัวนึงดินะตาผู้เฒ่าฮัดกุ่นตรงซะน้ําไม้ก็บ่ทันมีพี่น้องบ่ทันได้ดอกกุดปลาจิ๊บจี้ก่อนเด้อแม่ตัวใหญ่กุดจุดจี้อ้าวมีมขวดยังนะมีนี่มานี่ก็อยากกบฮะกบก็สิได้เนาะของมันมีหอยเจ้าแม่เคยมาหาเอาไงเราจะยามอันนี้บ่กบออกห้องมันเป็นผงบ่แม่มันเป็นผงในปากในปากกันฮู้มันตรงนี้แหละผงหมดง่ายตัวใหญ่กับพงใหญ่ตัวน้อยกับพงน้อยก็แปลอันนี้แม่พี่ตัวหนึ่งข้างหลังครับเลยมากเยอะมันบ่พุ่นคุยหนึ่งพี่น้องทั้งหน้าคุยหนึ่งแต่ทั้งผิดคุยหนึ่งหัวควายลงมาทางนี้เนาะลงมาจ่ายทางนี้ปลูกทั้งให้ลุ่มปลูกก็มีได้ไหมสิจะไปหาหน่อไม้อีกบ่เนี่ยสิจะควายจะจุดจีนแล้วพี่น้องเอ้ยอันเดียวนี่นะมาฮอดก่อนใหม่เลยได้พี่น้องบัดนี้ขุดจุดจีไปน้ำหาน้ำใหม่ไปน้ำพักอีหุ่มไปพร้อมเดี๋ยวพักอีหุ่มก็ได้เลยพี่น้องเนี่ยพักอีหุ่มก็ได้ตัดภาพมาอีกทีเท่าแม่ก็เห็นน้ำใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยเปิดขุดเอาอย่าพื้นไปเลยพี่น้องเนาะขาวพี่น้องเลย
โอ้มันโป่งฮะกระโปรงเอาบ่แม่เออมันก็แตกยัดไปเด้อเจอแซมไปแล้วเว้ยแซมหาหน่อไม้ได้นอนเงาอยู่บ่แม่ฮะเงาอยู่บ่วะโอ้เด็กพี่น้องยังขาวๆเลยนี่พี่น้องเฮ้ยเบิ้งมันแล้วมันแล้วพี่น้องเห็นอีกบ่ดีซื้อแต่ว่าของกินพี่น้องเอ้ยเอาเบิดมื้อนี้นะผักหุ้มก็ได้จุจีก็ได้น้ำไม้ก็ดีเอาเบิดไปให้เลาะไปอีกพี่น้องเอ้ยตัดภาพมาคนนี้เห็นยังน้ำไม้อีกเลยพี่น้องน้ำไม้เคยปลาเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเสียบมืดยักน้อยมึงหาสิยื้อเอากันพี่น้องอึบโอ้ยพี่น้องเลยตกสลามซะเนาะอึบโอ้ยพี่น้องมายื้อเอากันโอ้ยหมดแดงก็มีพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องนี่ตั้งอยู่เนี่ยเอากันพี่น้องเอากันโอ้คือบ่มาวะมือเดียวพี่น้องเลยอัดเถอะปึ๊บโอ้ยพี่น้องเอ้ยยื้อเอาจนเมื่อยเพื่อสิได้เนี่ยได้มาแล้วเนี่ยนี่พี่น้องนี่ยังอยู่แรงหนึ่งพอเอาขัดกอเนาะแม่เนาะอยากที่ได้เนาะมาขัดกอเกาะก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแคบห่วยพี่น้องเอ้ยปลาย่างเย็นอยู่นอกนะฮ้อนขนาดแต่เขามาในห่มเนี่ยปะโธ่สุดยอดเย็นเลยน้ำไม้พี่น้องเอ้ยเฮ้ยสิได้อึดขนาดมื้อนี้เด้อพี่น้องเห็นแล้ว2แหนงสะสมมลเนกละน้อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หากินยากอึดขนาดซองก่อได้ก็บ่มีเด้อพี่น้องนี่ได้อยู่แหนงนี่ได้อยู่2แหนงเอาซะก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยมื้อนี้หากินลำบากหลายจักสิพอแกงหรือบ่พี่น้องเอ้ยได้แต่แหนงบ่ได้น้อหลายมื้อนี้ฮะแหนงหน่อยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะเท่าละแหนง2แหนงสะสมไปเรื่อยๆป๊าพี่น้องป๊าน้ำไปอีกพี่น้องเพื่อสิได้โอ้น้ำเกาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปน้ำตาแม่เพิ่นไปอีกเพิ่นย่างก่อนล่ะเจอแหนงน้ำไม้ไฟป่าอีกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยเห็นแล้วโอ้อยู่หกขนาดพี่น้องเอ้ยอันเดียพี่น้องเนี่ยเสียวได้หรือบ่แล้วเนี่ยจะมาสิตกน้ำจากพี่น้องเอ้ยแค้มห่วยแค้มหวยเอ้าตกซะหน่อยพี่น้องเอ้ยกุ้ยเก็บเอาซะก่อนเด้อพี่น้องอยู่ไสเลยเบิ่งตกลงพื้นพ่อแม่เอ้ยบ่นี่แหละแม่นพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยเติมอึ๊บเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องมาแล้วแหนงหน่อยป่ายังอีก2แหนงพี่น้องเดี๋ยวเฮาก่อเอากันเด้อเพียงเด้ออยากสิให้เบิ่งก่อลงมาเลยพี่น้องบัดนี้ก่อนี้ได้อยู่3แหนงโอ้ยนี่แหละพี่น้องนี่แหนงหน่อยป่ายามแล้ง
ก็สิเป็นจังสิแหละเนี่ยสำนึกถือว่าใหญ่เลยได้เนี่ยถือว่าเนี้ยใหญ่แหละพี่น้องปะพี่น้องปะไปหากอไม้อีกพี่น้องกอละสามแหนงสามแหนงก็ห้วยมันเลยได้เนี่ยมีบ่ก็เคยเอาพี่น้องเว้ยเอาก็เคยเอาเคยออกจังได้ถ้าก็บ่เคยเอาแล้วก็โอ้ยไปหานะใช้กระบอกหินเลยพี่น้องเว้ยเอิดเดี๋ยวแม่เอิดตัวนั้นบ่แม่นบ่แหนงเบิ่งเฮาชมก่อนเบิ่งเด้อเอาเบียดมาขานี่ก่อนมีอยู่บ่เมื่อนะเขาได้แน่งนึงอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเขาจะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใช้อันนี้กระปูดนี่จะว่าน่ะหลักมันช่วงหนึ่งหลักนั้นมันช่วงอันนี้สั่นอันนี้สั่นบ่พามยาวซะก่อนเนาะส่องหาพี่น้องเอ้ยโอ้แดดออกมาเลยเด้อบาดนี่ฮ้อนขนาดสวยล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หายากอีเลยบ่ได้ก็หาเนาะแดดแสงแดดจ้าเลยพี่น้องบัดนี้โอ้ยใกล้สิเมื่อแล้วละหิวข้าวเลยพี่น้องยังบ่ทันได้ปั้นข้าวเช้าเลยเนี่ยตอนนี้ก็ 9:00 น.กว่าๆเลยมาตั้งแต่เช้าเติบหาทั้งจุดจี่หาทั้งอันจะไม่แม่นบ่ตัวน้อยๆนะโอ้ยครับอืมเพิ่งพี่น้องเพิ่งสรุปผลงานเขาก่อนเป็นไงมือเนี่ยพออยู่พวกกินอยู่บ่เด้พี่น้องบุมานไปได้มาเนี่ยส่วนร้ายก็สิเป็นแหนงนี่แต่แหนงอ้อยต่อยพี่น้องเลยน้อยๆสองสามอันเมื่อไงพี่น้องเมื่อไงน้ำลาพัดจากเราเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขุนสมองสุบอนที่เขามาติดตามเขามาให้กำลังใจเราตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อยูดีมีแห้งวัสดุสุขคนพี่น้องพอกันไม่คลิปนะสบายดี